ถาทำนี้ด้วยเหรอว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหินงามคุณหมิงสองอำเภอหนองหินจังเมืองเลยแล้วก็สะดุ้งตกใจบึ้งลมด้วยโอ้ยน้ำเนาะนี่น้ำน้ำปักกดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหินงามคุณหมิงสองธรรมชาติบรรยากาศช่วงนี้ก็ร่มเย็นเส้นทางธรรมชาติให้ดูศึกษาธรรมชาติความร่มรื่นชุ่มเย็นรอดยังได้หรอบัดนี้รอดที่ไหนล่ะสิรอดหรือว่ารอดรอดได้นี่โอ้ยผมต้องขำแมวก็จะมองกุ้งฝาด้วยนะช่องสรีละช่องโอ้ช่องช่องช่องโอช่องสรีละเป็นถ้ำทานลอดโบราณปากทางเข้ามีลักษณะแคบต้องมุดตามช่องเปิดขนาดเล็กซึ่งเกิดจากหินล่วงลงมาปิดช่องทางเดินภายในพบรอยเว้าผนังถ้ำและถงถ้ำเดิมที่พัฒนาตามแนวรอยแตกในหลายทิศทางโดยเพดานถ้ำเดิมและผนังถ้ำบางส่วนได้พังทลายลงจึงทำให้ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายเขาวงกตที่ซับซ้อนนี่นะครับส่องสลีละตอนนี้กำลังมุดกำลังมอดมอดออกจากขาไปไหนบ่ล่ะเดินมาก็บ่ได้ถอยหลังก็บ่ได้เด้ถอยหลังก็บ่ได้ถอยหลังโอ้จังไปจบบ่ได้ไปบ่ฮอดจอดพ่อไปจังไปก่อนเลยโอ้บ่ค่อยมันต้องค่อยๆรอดนะภาษาว่าเราเรียกว่าค่อยๆมุดมาลุ้นกันว่าพระจะรอดทุกรูปไหมพระน่าจะรอดหลวงพี่พระตอนนี้กำลังโชว์กายกรรมควงเจ้านี่คือช่องผาหินช่องสรีระเราต้องรอดคือมันเป็นช่องแคบๆโอ้ยเป็นช่องแคบๆเป็นช่องแคบๆนะโอ้เดี๋ยวเดียวสงสัยไปท่านที่ธรรมชาติแต่งเติมได้สวยงามมากก็เราเดินมาบอสกิ้ง
เดินมาระยะทางก็ประมาณเกือบกิโลเมตรเส้นทางก็ฮฤโหดมีให้ลอดต่ำสุดจนถึงการหมอบคานมีให้เบียดตัวเข้าไปในช่องแคบก็จนอย่างมากท่านผู้ชมนี่เป็นหินน้ำหนักของหินก็คงจะหนักมากนะแต่ก็ไม่ควรตกลงมาตอนนี้ก็ระวังนิดนึงเส้นทางไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบหรือกีบกุหลาบหรือกีบอะไรอย่าเตาสังเกตลูกศรสีแดงบอกให้เราเลี้ยวขวาเราก็ต้องไปตามเขาคือบางสิ่งบางอย่างเราต้องเชื่อคนที่เขาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออ่าใช่ใช่บางสิ่งบางอย่างก็อย่าไปเชื่อถ้าเขาบอกว่าเลี้ยวขวาแต่ทางข้างหน้ามันตันแต่ทางเลี้ยวซ้ายมันมีเราก็ไม่ต้องเชื่อแสดงว่าลูกศรเขาพ่นผิดเขาพ่นผิดนะไปไปทางไหนหรอกไปนี่มาทางนี้นะอันนี้ทุกที่จะมีกระดานบอร์ดให้เราอ่านศึกษาข้อมูลที่ทางศูนย์วิจัยเขาได้ทำแล้วก็เอามาติดให้เราอ่านศึกษาธรรมชาติใบไม้ร่วงหล่นหายไปไหนภาษาอังกฤษก็จะไม่อ่านนะเพราะว่าจะโยมก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องในแต่ละวันก็มีใบไม้ร่วงลงมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี10ปี100ปี200ปี1000ปี10000ปีแสนปีล้านปีซากพืชซากสัตว์ก็จะกลายเป็นดินกลายเป็นแร่ธาตุกลายเป็นน้ำมันอ๋อซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานมากส่วนระยะเวลาใกล้ๆก็เป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นปุ๋ยให้กับธรรมชาตินะนี่คือดินอ่ะตามมาครับตามมายิ่งเดินทางเราก็ยิ่งตื่นเต้นกับเส้นทางที่อยู่ด้านหน้าเพราะว่าเราไม่ได้มาที่นี่ก่อนนะเรามาศึกษาก่อนนี่คนดูกี่คนนะแล้วค่อยดูไปเรื่อยมีเข้าแล้วก็ออกท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็อย่าเพิ่งหมุนขึ้นนี้ไปไหนพอมีขึ้นเดียวเท่านั้นได้อีกใกล้ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็นำป้ายมาติดว่าเป็นระบบนิเวศป่าหินปูนลักษณะก็จะเป็นหินปูนที่เรียงรายกันเป็นแถบๆนี่แหละครับหินปูนนะไปครับ next station สังเกตป้ายทางออกนะ exit อ๋อนี่คือภาษาในฟิล์มนะครับนี่คือภาษาอังกฤษอ่านผิดต้องขออภัยธรรมชาตินะครับไล่จานใหญ่เนาะพ่อเด้อมันบายเกินบ่หาเงินสักทีเลยทำการถ่ายทอดสด2ช่องด้วยกันคือช่องสง่ำแล้วก็ช่องเมกนะท่านไปที่ช่องเมกไม่เจอท่านไปตีรถกลับไปที่ช่องสง่ำช่องสองต่อเลยก็ทักทายสำหรับ FC ของอาจารย์สุพจน์นะฮะซึ่งทราบข่าวว่าคนดูก็หลักพันนะฮะคนคนหนึ่งดูพันไปพันมาจุดคลายแม็กของการเดินทางวันนี้นะครับจุดชมวิวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะมีอะไรด้านบนมีนักท่องเที่ยวปรับรายกำลังเริ่มมานะครับ
ามาหรือเขากลับครับมาครับเราเจอบันไดเหล็กแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจริงมีโยมลงมาเราจะไม่ถามนะว่าข้างบนมีอะไรเพราะว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์โยมข้างบนมีอะไรโอ้โหจะจมอยู่โอ้โหลืมแล้วยังถามไปแล้วโอ้คิดบอกอยู่มาเดินขึ้นมาครับวันนี้เราอยู่จังหวัดเลยอำเภอหนองหินจังหวัดเลยครับนะแต่เราไปไม่เลยเรามาถึงมาถึงเลยถึงเลยมีหลวงเล็กน้อยมาถึงแล้วก็ไม่เลยโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวญาติโยมข้างบนสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์พร้อมกันนะโอ้โหคิดว่าคุ้มกับการเดินทางเหน็ดเหนื่อยกว่า2กิโลเมตรตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เราเทคโฟโต้ถ่ายภาพนี่คือคุณหมิงเมืองไทยคุณหมิงเมืองเลยหรือว่าสวนหินงามอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศวิทยาก็คือพระสงฆ์ก็มาได้ญาติโยมก็มาได้ศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติจริงๆจะมีวัดอยู่ได้ถ่ายทอดสดนะครับมาถ่ายจริงๆจะมีวัดอยู่ด้านล่างมีวัดมีพระสงฆ์มีกุฏิช่วงนี้แดดลงก็จะทำให้ตรงนั้นสวยมากลุงพี่พัดบอกตรงนั้นสวยมากซึ่งแนะนำญาติโยมมาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงหัวค่ำเพราะว่าดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นส่วนในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่แนะนำเพราะว่าอากาศร้อนเราก็จะเหนื่อยในการเดินทางเพราะว่าอาจารย์นิมนต์จากไหนเนาะครับโอ้ใครรู้ผมมีเนี่ยโอ้ยมมาแต่ร้อยเอ็ดยมทักทายว่าพระอาจารย์มาจากไหนพระอาจารย์ก็เลยตอบว่ามาจากวัดท่านท่านก็ตอบถูกของท่านนะนี่คือหินปูนเป็นหินที่มีลักษณะเหมือนหินที่มันเป็นก้อนที่แตกร้าวแล้วก็เรียงๆกันมีต้นไม้ที่เกิดเป็นต้นไม้เฉพาะของที่นี่นะเป็นเฉพาะของที่นี่อย่างที่เราเห็นจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวต้องใช้เวลาเดินร่วมชั่วโมงถึงจุดนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมกับการเดินทางสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติก็คุ้มสำหรับคนที่ชอบในเมืองก็อาจจะเหนื่อยอาจจะไม่คุ้มจุดนี้จุดนี้เป็นจุดแรกที่พวกเราเดินทางมาโดยท่านพระอาจารย์สุพจน์เป็นแกนนำเขาสุพจน์จับบอกแกนนำเป็นผู้นำพาไม่ใช่เป็นแกนนำเป็นผู้นำพาท่านก็ดูแลกันมาตลอดเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปไหนนะป่าเปาะฟูอันนี้เป็นคุณหมิงเมืองเลยแล้วเราจะไปฟูจิเมืองเลยเป็นลักษณะภูเขาที่มีความงามลักษณะคล้ายภูเขาฟูจิภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นที่มองในระยะไกลเราจะไปจุดนั้นกันแล้วก็จะไปดูว่ามันมีความสงบเราจะได้เสพกับธรรมชาติที่สวยงามนะฮะเราเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ทำแต่ว่าธรรมชาติเขาทำมาไว้ก่อนแล้วเขาแต่งเติมเขาปรุงแต่งของเขาให้สวยงามมีความสมดุลในระบบนิเวศของธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์เราก็มาเปลี่ยนแปลงเขาธรรมชาติก็เลยไม่เสมอแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดการ
หนักบ้างเบาบ้างแรงบ้างตามสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงนะครับอะไรฮะตัดเข้าช่องโฆษณาเลยครับตอนนี้คือโฆษณาไปบ้างนะครับติดตามไปบ้างครับโยมที่ดูอยู่ก็จะลืมไปชวนเพื่อนๆมาดูตอนนี้ก็จะดูนะครับทางพระสงฆ์ก็ถ่ายรูปคือถ้ามาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปเขาไม่เชื่อว่าเรามาครับอาจจะคิดว่าเรามาไม่ถึงจุดนี้เป็นครั้งแรกของหลวงพี่จินของหลวงพี่พัฒน์นะของอาจารย์สุพจน์ส่วนอาจารย์สายันก็มาหลายครั้งแล้วนะฮะท่านเป็นผู้นำพาท่านเป็นผู้นำพารู้ไล่นอนอาจารย์ไล่นอนท้ายตายไอ้จริงๆเราว่าจะพาไปดูพญาบานนอนครับอยู่ที่อะไรนะผานกเขาผานกเขาพระแกงคุณครูผานกเขามีพญาบานนอนอาจารย์มุ่งดีนะครับเปลี่ยนมุ่งเปลี่ยนไปทั้งห้องอาจารย์ทั้งพี่สงสัยเราจะเห็นแค่โพสต์ของเฟซเดียวนี่นะครับผมไม่แท็กนะครับดูธรรมชาตินะครับหินผางามนะครับคุณหมิงสองเดี๋ยวจะอ่านที่พวกเราเห็นญาติโยมเห็นธรรมชาติที่แผนให้ดูเห็นแล้วทีนี้จะอ่านให้ฟังว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยว่ามันคืออะไรนะหินปูนยอดแหลมภาษาอังกฤษจะไม่อ่านนะเพราะว่าโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องหินปูนยอดแหลมแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการผุพังและการกัดกร่อนของพื้นที่ที่ประกอบด้วยหินคาร์บอเนตเช่นหินปูนหินปูนเนื้อโดโลไมต์และหินโดโลไมต์เนื่องจากหินปูนมีคุณสมบัติละลายน้ำที่มีคุณสมบัติที่เป็นกรดเมื่อน้ำฝนรวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและคาร์บอนไดออกไซด์ในดินจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกอ่อนๆละลายหินปูนจนทำให้เกิดเป็นยอดแหลมก็แสดงให้เห็นว่าเขาใช้ระยะเวลานานมากในการกัดก่อนให้เป็นอย่างที่เราเห็นเป็นน้ำเป็นน้ำกับอากาศตามภาพนะครับความเข้าใจท่านพระอาจารย์ก็ได้อธิบายให้ทราบแล้วนะครับมีลักษณะนะครับอันนี้ก็หินปูนนี่มีความมีแข็งก็จริงแต่ว่าจะมีความอ่อนตัวเมื่อเจอน้ำถ้าน้ำไหลผ่านหินปูนก็จะลงมากลายเป็นหินย้อยอย่างที่เราเห็นในถ้ำหินงอกหินย้อยก็คือหินปูนนะที่เกิดจากน้ำที่ไหลผ่านลงมาแล้วก็หยดลงไปน้ำหยดลงไปก็จะเกิดเป็นหินงอกน้ำหยดลงมาก็จะกลายเป็นหินย้อยนะไม่รู้ว่าโยมอยากรู้หรือเปล่านะแต่ก็พูดไปก่อนพี่เนี่ยบอกว่าเมื่อเติมติบ้ารออยู่รูปเดียวนี่แหละเราจะอยู่ที่นี่กันอีกสักพักหนึ่งจริงๆไม่ได้อยากอยู่นานหรอกแต่เหนื่อยเหนื่อยแล้วลงไปอีกก็หนักอีกเป็นโรคเฉพาะทางเป็นโรคอยากได้มากนะเป็นโรคหอบคือช่วงนี้ยังไม่ถึงซีซั่นท่องเที่ยวอาจจะเป็นช่วงธันวาแล้วก็มกรากุมภานะช่วงนี้ยังไม่เปิดท่องเที่ยวแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพอสมควรนะยังเห็นหนาตาอยู่ก็ไทยเที่ยวไทยนะไทยเที่ยวไทยไร้โควิดเราเลยบ่ได้ถ่ายรูปกลับมานี่ครับเราบ่ถ่ายรูปยังรอบถ่ายรูปนักท่องเที่ยวถ่ายแล้วได้รูปเลยบ่ครับผมได้เลยครับถ่ายได้เลยหมอลงไปได้เลยโอ้ก็มีเสาร์อาทิตย์ถ้ามีเสาร์อาทิตย์ครับมีช่องพลาดอยู่ด้วยนะครับมีนิดๆครับอืมนิดเนาะยังไม่เป็นทางการเนาะเดี๋ยวสักครู่เขาคงจะได้มาเรื่อยๆเนาะนะเราคือ
อ๋อขึ้นทางนั้นต้องลงทางนี้แล้วขึ้นทางนี้ลงทางนั้นได้ไหมนี่คือราวบันไดนะครับมีบริขารมาผมโยนลงเลยผมพูดตั้งเป็นชั่วโมงคนดูคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ก็ดูกลับไปกลับมาคนหนึ่งอย่างชุ่มๆมาทำการดีกว่าอาจารย์สุโขเล็กซี่อาจารย์มีใส่เงินโอ้บันไดสดคนเบิ้ง 2-300 นะบันไดลงทางโอ้บันไดลงทางเฟซเฟิร์นไหลสดคนเบิ้ง2คนเดี๋ยวเขามาเปิดดูย้อนหลังเหมือนรายการทีวีเอออันนี้คือเฉพาะทางเฉพาะหน้านะเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหินงามหรือคุณหมิงสองอำเภอหนองหินจังหวัดเลยคุณแรกอยู่ไหนอ่ะเวลาลงนี่ก็เหนื่อยเนาะอะไรนะคุณหมิงแรกอยู่ไหนคุณหมิงแรกอยู่เมืองกีนต้องอาศัยลาวนะครับเวลาลงธรรมชาติมันสอนเราอยู่อย่างหนึ่งญาติโยมชีวิตมีขึ้นและมีลงตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าท้อสู้ต่อไปสู้ต่อไปอันนี้คือรายการสอนแท้ธรรมะต้องมีช่องแชนเนลญาติโยมสนับสนุนกาแฟได้ญาติโยมสนับสนุนกาแฟได้คนบ่เข้าเบิ่งคนบ่เบิ่งเลยไปหมดเลยเนี่ยมันคนละเส้นทางเหรอบอกมันระวังมากนะอากาศเย็นตัวเย็นจนเหงื่อแตกบาดเย็นจน